สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับการรับมอบเข้าประจำการอากาศยานไร้คนขับของกองทัพอากาศไทยครับเมื่อวันที่1กันยายน2566ที่ผ่านมากองทัพอากาศทำพิธีบรรจุเข้าประจำการอากาศยานไร้คนขับพิสัยกลางแบบโดมิเนเตอร์ XP ซึ่งเป็นอากาศยานไร้คนขับพิสัยกลางแบบแรกของประเทศไทยเข้าประจำการที่ฝูงบิน302กองบิน3ที่มีหน่วยอยู่ในพื้นที่ของกองบิน4ตาคลีนครสวรรค์จุดเริ่มต้นของโครงการนี้ได้เริ่มขึ้นเมื่อปี2561กองทัพอากาศต้องการจัดหาอากาศยานไร้คนขับเพดานบินปานกลางระยะทำการนานแบบโดมิเนเตอร์ XP รวมทั้งสิ้นจำนวน3ระบบวงเงิน895ล้านบาทจากบริษัท Aeronautic Defense System ประเทศอิสราเอลผูกพันงบประมาณ4ปีตั้งแต่ปี2561ถึงปี2564กองทัพอากาศกำหนดเป็นเครื่องบินไร้คนขับตรวจการแบบที่3หรือบร.ต.3รองรับภารกิจการรบเช่นการบินลาดตระเวนตามแนวชายแดนและภารกิจที่ไม่ใช่การรบเช่นการค้นหาผู้ประสบภัยหรือการเฝ้าระวังไฟป่าโดมิเนเตอร์ XP มีความยาว8เมตรปีกกว้าง 13.42 เมตรน้ำหนัก 1,200 กิโลกรัมความเร็ว350กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพดานบิน 30,000 ฟุตหรือประมาณ9กิโลเมตรระยะเวลาทำการบินนาน28ชั่วโมงมีคุณสมบัติหลักได้แก่ระบบหลายเซ็นเซอร์และหลายภารกิจเครื่องยนต์คู่ความเร็วสูงระบบ Data Link คู่ขั้นสูงระบบนำทาง GPS INS ความจุน้ำหนักบรรทุกสูงเพโหลดทั้งภายในและภายนอกบินได้ทุกสภาพอากาศการบินขึ้นและการลงจอดแบบอัตโนมัติง่ายต่อการใช้งานและการบำรุงรักษาปัจจุบันมีการใช้งานในประเทศเม็กซิโกตุรกีและประเทศไทยนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวคราวความเคลื่อนไหวในการจัดหาอากาศยานไร้คนขับของกองทัพอากาศไทยนะครับสำหรับโดมิเนเตอร์ XP ระบบใหม่นี้สามารถรองรับได้ทั้งภารกิจการรบและภารกิจที่ไม่ใช่การรบทำให้มันมีความคุ้มค่าหากใช้งานอย่างถูกวิธีและผมก็ขอเชียร์ให้กองทัพอากาศจัดซื้อจัดหาอากาศยานในอนาคตเพื่อปกป้องดูแลพี่น้องประชาชนต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ